สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เรา3คนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันไปไหนเดี๋ยวไปดูกันฮะสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์นะฮะหลายคนไม่ใช่หลายคนคุณแม่ผมถามว่าเลิกไปแล้วหรอก็ผมบอกเองไม่บอกก็เลิกเขาบอกไล่ออกไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีทางฮะไหนๆเราจัดกันมาถึงขั้นเข้าสู่ปีที่15แล้วเนี่ยฮะ10กว่าใช่ถ้าเรานับกันตั้งแต่เจอกันมันก็เอ้ยนั่นมันนานมากแล้ว15ปีสมควรจะลืมวันเวลาเหล่านั้นไปได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเราจะไม่ไปไหนฮะเที่ยวกับทอนของเรานะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นนะครับเที่ยวกับทอนของเราก็จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับเพราะว่าเราเป็นรายการที่ถือว่าอึดถึกอึดถึกที่สุดในแดนดินเราไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ไปไหนนี่เหนื่อยนะนี่มาทุกวันงานก็เยอะงานอะไรงานเพียบตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้มีไม่มีนะงานเยอะกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงดีๆของสังคมไทยนะฮะมีคนเยอะเลยช่วงอะไรช่วงดีๆของสังคมไทยเหมือนเขาพูดเลยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะนะฮะก็ได้พูดเลยไหมก็ดีฮะสังคมสงบสังเกตเสื้อครับฟิตไปหน่อยนะซื้อมาจากเซี่ยงไฮ้ซื้อขายเกี่ยวผีอะไรหรอตุ๊ดจีนไงจานเป็นตุ๊ดจีนนี่ซื้อหาฮาจูกุอ๋อเหรอเออนี่มันนกนกกระเรียนกระเรียนหัวแดงญี่ปุ่นขอโทษนะฮะตุ๊ดจีนหุ่นดิผมแดงบอกว่าไม่แดงหัวขาวผมเห็นสะพานขาวนี่ก็มีฮะโบเบ้เหรอคนละอย่างพี่นี่โปโลพี่โอ้ยมีเยอะแยะมันก็ดูเมดินอะไรแล้วทีนี้มีเต็ดเจแปนนะคุณผู้ชมอยากมาคุยกันเรื่องเสื้อเลยครับก็ช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เข้าสู่เวลาที่เราจะหาตังค์กันอีกแล้วนะครับแก้วกาแฟนี้หาตังค์ให้เราไม่ค่อยได้นะฮะมาทีไรเสียเงินซื้อกาแฟเสียเงินเลยเหรอไม่ได้จ่ายสักบาทยังไงก็ตามนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เข้าใกล้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติของเราแล้วนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะว่าเรามีหนังสือใหม่ๆออกอะไรเรื่องดีๆตลอดเลยก็คิดอะไรไม่ค่อยออกก็มีหนังสือใหม่ๆของเราออกมาแน่นอนว่าหนังสือที่ขายดีนะฮะแค่จองก็รวยแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าของหนังสือเนี่ยเหรอฮะที่รวยแล้วตำนักพิมพ์ตอนนี้เขากำลังเครียดหนังสือปีตำนักพิมพ์รวยแล้วเหรอฮะก็อย่างน้อยก็ไม่ผมจำไม่ได้ว่าเช็คใบล่าสุดที่เขาส่งให้ผมนี่มันกลางปีที่แล้วช่วงสงกรานต์หรือไงนี่มันจะสงกรานต์อีกรอบแล้วนะก็เลยมานะฮะก็อดทนกันหน่อยนะฮะปีนี้เนี่ยหนังสืออย่างน้อยหนึ่งปลาทะเลไทยปลาทะเลไทยน้อยหนึ่งปลาทะเลไทยนะครับซึ่งก็ให้ความรู้ความในเรื่องราวเกี่ยวกับปลาเนี่ยก็มีผู้สั่งจองเข้ามาจากรายการเที่ยวกับทอนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ทำให้รายการของเราเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้ครับพิมพ์เท่าไหร่ฮะแค่จองก็พันเกือบ 2,000 โหนี่ก็คุ้มกำไรแล้วดิใครอ่ะผมอย่างอาจารย์นี่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าไม่ต้องดูยอดขายผมไม่ดูยอดขายผมดูยอดพิมพ์เพียงแต่ว่ายอดพิมพ์เท่าไหร่ยอดพิมพ์เท่าไหร่ยอดพิมพ์น่าจะไม่รู้ผมบอกไม่ได้เฮ้ยผมยังไม่รู้มีอยู่ในหนังสือก็คิดเอางี้ดีกว่าคิดว่าผมได้เช็คเร็วกว่าคุณเมย์มันคงไม่มีใครได้เช็คช้าเท่าผมหรือว่าลืมไปแล้วด้วยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ขอบคุณที่คุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนแบบเงียบๆนะครับผ่านทางรายการของเรานะยังไงก็ตามนะครับก็ขอกำลังใจในการสนับสนุนต่อไปซึ่งบ้านพระอาทิตย์เองนอกจากหนังสือปลาทะเลไทยแล้วก็จะมีหนังสือดีๆออกมาหลายเล่มนะครับเล่มหนึ่งนี่เกี่ยววันนี้คำว่าดีๆเนี่ยมันไปอยู่ประมาณ8รอบเราพยายามทำให้สังคมมันดูดีขึ้นพี่แรกทำงานมั่งครับเล่มที่จะออกในงานสัปดาห์หนังสือของอาจารย์ก็มีคันไซไมเลิฟ420บาทใช่เหรอครับราคาคืออะไรคันไซเฮ้ยราคาปรับอาจจะเปลี่ยนได้นะเอาเหรอเออแพงไปมั้งลดลงในงานอาจจะลดลงรีบเหลือประมาณ320อะไรเงี้ย320ถูกไปเนาะเสียไปรับเวลาการเขียนคันไซไมเลิฟมีอะไรน่าสนใจก็มีเที่ยวโอซาก้าใช่นาราเกียวโตผมจะไปโตเกียวเนี่ยแหละผมจะไปโตเกียวไปโตเกียวก็นั่งไปเดือนนี้ไปดิฮะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโอซาก้าไม่เอาไม่ไปโตโอซาก้าผมไปเที่ยวอยู่ในโตเกียวไปโตเกียวแล้วนั่งชิงกันเซ็นไปโอซาก้านี่ผมก็ไปโอซาก้าซะเลยจะดีกว่านะครับครับท่านเซ็นมาเริ่มแน่นอนว่ามีอะไรตื่นเต้นน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับเช่น
กวางกวางผมดูเมืองไทยก็ได้เยอะแยะกวางดาวนะกวางนี่มันจะพยายามแย่งไอติมแพงเลยครับสี่ร้อยห้าสิบเยนกินเดี๋ยวนะร้อยเยนเป็นเท่าไหร่นะร้อยเยน32แล้วนี่ประมาณแล้วนี่เงินขึ้นโอ้เศร้าเลยใช่ผมจำได้ว่าตอนไปนั้นมันยังไม่ถึง30นะซื้อตั๋วยังซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อหมดแล้วแล้วโรงแรมอ่ะจองหมดแล้วจองหมดแล้วโรงแรมอะไรไม่รู้ที่อยู่ตรงตอนนี้เขาบอกว่าโรงแรมฟาดฟันกันแหลกเหลวเลยลดราคาหรือไม่ใช่เพิ่มราคาเต็มคนไทยเต็มไม่ใช่เพิ่มราคาอย่างเดียวคือยังเต็มอีกต่างหากคือราคาเต็มแล้วก็ยังเต็มโอ้ใช่แรงมากแต่ไม่เป็นไรฮะคือถ้าจะไปจริงๆเนี่ยพอดีผมมีลูกศิษย์อาจารย์ที่มีคอนโดอยู่มองลงไปเห็นพระราชวังหน้าก็ยืมเขาดิแล้วเวลาช่วงนี้มันซากุระใช่ไหมใช่โอ้โหเขาบอกวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่นแล้วเขาจะให้ยืมเหรอเขาบอกให้ไปอยู่ได้เลยเอาเลยงั้นก็วันไหนก็ไปกัน3คนเนี่ยโอเคช่วงที่ผมไปอยู่2อาทิตย์คุยอะไรกันฮะเชียงไฮ้ไปเชียงไฮ้กันมาผมไปผมไปเชียงไฮ้ผมก็จะมาบอกเล่มนึงของพิศนาแผ่นดินแอนตาร์กติกาใครเขียนฮะใครเขียนชื่ออย่างนี้ต้องไม่ใช่ของอาจารย์แน่นอนฮะอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์ชื่อศิวัฒน์ปริศนาแผ่นดินแอนตาร์กติการองศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียรจันทร์ศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชพงษ์คำนิยมบันทึกการสำรวจและวิจัยขั้วโลกใต้อยากเที่ยวไหมอันที่หนึ่งนะฮะชื่อเรื่องมันดูไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่ฮะไม่คิดว่าถ้าเป็นหนังสืออาจารย์เอางี้ดีกว่าไม่คิดว่าน้องคนดีเนี่ยอาจจะโตขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าไม่เดี๋ยวถ้าเป็นหนังสืออาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนเล่มนี้อาจารย์จะตั้งชื่อว่าอะไรก็คือพอดีลูกผมจะเอ็นเอ็นกับอาจารย์ท่านเนี่ยเขารู้ได้ไงอาจารย์ท่านอยู่นี่ได้แล้วแต่อีกท่านหนึ่งเขาอยู่ตุลาอาจารย์จะบอกว่าชื่อหนังสือนี่สุดยอดมากแล้วใช่ไหมฮะคือผมชอบผมไม่มีความคิดเห็นผมจะถามว่าถ้าเกิดน้องคนดีจะเอ็นเข้ามหาลัยเราโอเคเป็นชื่อหนังสือที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสำนักพิมพ์บ้านพาทินมาเลยฮะก็บอกเขาดิบอกกันเลยผมอะปริศนามันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ลึกลับแผ่นดินนี่มันแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับทุกคนนั่นคือมันแสดงออกว่าแอนตาร์กติกามีแผ่นดินนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ใช่แอนตาร์กติกปริศนาแผ่นดินแอนตาร์กติกามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเพนกวินไงไม่เห็นอะมีนกเพนกวินตัวไม่มีดูดิเล็กๆอยู่ตัวนึงโอเคเดี๋ยวในหนังสือเล่มนี้ท่านจะได้พบกับเนื้อหางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติและล้วนมีความเชื่อมโยงกับทวีปแอนตาร์กติกด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรูรั่วในชั้นโอโซนมีรูรั่วด้วยเหรอมีเรื่องนานแล้วโอโซนรูรั่วต้องอยู่ทางภาคโลกใต้มลพิษข้ามพรมแดนพรมแดงนะมลพิษข้ามพรมแดงก็มันมาแดงๆไงมลพิษ มลพิษได้เป็นสีอะไรสีเขียวอ่ะมลพิษครับตกลงมันแดงหรือมันแดงถามพี่กูผมไม่เป็นคนตรวจรูปไอ้จุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่การพิสูจน์เรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกรำแสงออโรราอันนี้รู้จักสวยๆใช่ไหมนี่มันวิวๆและปริศนาอารยธรรมโบราณที่สาบสูญแห่งในทวีปนี้โอ้แอตแลนติสไงไม่เคยได้อ่านนะโอ้ทวีปแอตแลนติสเป็นหนังสือที่ดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะดูไปเล่มง่ายนะครับนี่อันนี้มันหนังสือเหมือนวางตามร้านกาแฟที่หยิบมาแล้วก็กินกาแฟหมดแก้วก็วางลงไปคือจะวางแต่ถ้าเป็นเล่มนี้เนี่ยถ้าไปวางตามร้านกาแฟหายหมดแน่นอนโอ้โหผมจะวางร้านไหนก็ได้ขอให้ได้วางตอนนี้ นะลองไปดู2เล่มนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะพบได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับครั้งที่44ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่29มีนาถึง10เมษายนนะฮะก็ที่เดิมเติมรักหน่อยไม่ใช่สิวะตกลงมันที่ไหนเนี่ยคือที่เดิมแต่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมคุณผู้ชมแห่งชาติเศรษฐกิจฮะเพราะว่าไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะฮะก็จัดกันอยู่ที่นี่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติพูดอะไรวกวนไปมาไม่สาระไม่เขาเขียนมามอบให้กองทุน PP รัฐเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ในคนละเรื่องกันเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนอันนี้หนังสือใหม่ปีนี้มี2เล่มปีนี้มีหนังสือดีๆอีกหลายเล่มนะฮะเล่มนึงเป็นหนังสือญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นที่มาเขียนเมืองไทยพี่เล็กจิ๊กไปแล้วเพราะว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นถ้าสมมติว่าไปเรียนเขาเป็นใครเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วทำไมเขามาเขียนให้กับใครให้กับสำนักพิมพ์เราถามต่อคือว่าทำไมเขาถึงสามารถเขียน
ทำไมเขาถึงมาเขียนให้สำนักพิมพ์นี้เขาคิดผิดนั่นเลยแต่แล้วทำไมเราถึงเอาของคือเขานั่งรถเมย์ผิดสายหรือว่าเขามาเที่ยวเข้าสารหรือเขาเป็นเพื่อนคุณออฟโอ้พอใจหรือยังคำตอบหรือว่าวันนั้นเขาแฮงไม่เขาเป็นเขาเขียนดีเลยเขาเขียนดีเป็นคนญี่ปุ่นที่เขียนภาษาไทยดีมากเขาอยู่เมืองไทยด้วยนะแต่เขาเขียนเรื่องสนุกเพราะอย่างนี้มันจะเห็นหน้าผมได้ไงวะโหจังเขียนเรื่องสนุกมีเรื่องทำงานในญี่ปุ่นได้พี่เล็กจิกไปแล้วเพราะว่าลูกพี่เล็กมันจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นทำพาร์ทไทม์อะไรแล้วไม่แล้วหนังสือเสร็จแล้วอ่ะก็จะออกพร้อมๆเนี่ยในงานสัปดาห์หนังสือก็อย่าดูถูกรายการเที่ยวกับทอนเห็นไหมเนี่ยนั่งเฉยๆรับเช็คอย่างเดียวแทบจะไม่พูดเลยส่งลูกเรียนต่อญี่ปุ่นเดี๋ยวผมอ่ะก็นิดไหนเดือนหน้าจะไปทั้ง4ทริปใช่มันไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะมันเราดูที่ผลลัพธ์ดิมันจะใช้เงินตัวเองใช้เงินชาวบ้านหรือใช้เงินใครตอนจบเราก็ไปยืนอยู่กับนกเพนกวินมีนกเพนกวินด้วยที่เมลเบิร์นชวนอาจารย์หมาไปดูได้ดิแล้วเพนกวินดีเหรอไปดูที่พารากอนก็ได้นี่เป็นคนในอย่างกันอันนี้ห่วงจุ้ยเยอะเลยเพราะว่าเป็นอัศจรรย์โค้งรับพลังน้องเพนกวินวิ่งมาจากทะเลนี่ก็วิ่งฮะวิ่งมาชนกระจกปักปักปักไอ้นั่นมันชนแล้วล้มตึ้งนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเที่ยวกับทอนของเราจะมีอะไรดีๆเพราะตอนนี้เราส่งทั้งคุณเมย์ทั้งพี่เล็กมันจะมีอะไรดีกันทั้งหมดรายการเลยมันมีสิโว้ยก็ไปสามไปกันทั้งสามทริปสี่ทริปนี่คนนี่ล่อสามนี่ก็ไปญี่ปุ่นอันนี้ไปขั้วโลกใต้มาแล้วก็รายการท่องเที่ยวจะให้นั่งอยู่ในห้องไงก็ใช่นะแต่คุณจะทำงานกันบ้างเอารูปมาโชว์กันบ้างนะครับแล้วใครเป็นสปอนเซอร์สำนักพิมพ์รับเช็คไปดูทุกครั้งไงทุกครั้งอะไรทุกวันสงกรานต์ไงนี่แหละปีนึงให้เป็นก้อนใหญ่ๆใช้ได้เยอะนะครับแต่อีกอันนึงที่เดี๋ยวผมจะลืมนะครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้เนี่ยสำนักพิมพ์เราเงินเหลือใช้นะฮะเราต้องการจะถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเราก็เลยจัดพิมพ์หนังสือรูปสวยๆในหนังสือปลาทะเลไทยที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับออกมาเป็นนิทรรศการเลยยาวเหยียดริมทางมาจนถึงบูธสำนักพิมพ์นะครับความยาวนี่ประมาณสักเกือบ50เมตรจะเป็นนิทรรศการโชว์รูปปลาต่างๆถึง25ตัวนะฮะมีปลาแปลกๆที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนยกตัวอย่างเช่นปลาฉลามครีบเงินปลานู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งรูปนี้เราก็จี้เข้ามาทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ติดโชว์กันเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเนี่ยสามารถที่จะอันนี้ยังดีนะจี้ก็ไปโชว์ได้ไม่เหมือน YouTube ผมนะจิ๊กวิดีโอใครมาเอาไปขึ้นบ้างโดนปิดเลยโดนปิดแชนแนลไปเลยก็นั่นแหละหาทางนี่ไงอ่านสิถึงเวลาของเราแล้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44ครับวันที่29มีนาถึง10เมษายนสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ร่วมกับดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์และช่างภาพใต้น้ำระดับแถวหน้าของเมืองไทยมันมีกี่แถวอ่ะมีแถวเดียวอ่ะแถวหน้าแต่คนนี้หน้าแน่คนนี้ที่เขาเด็ดสุดแล้วโอเคแถวเดียวนี่คือเรียงหน้ากระดาษหรือว่าเรียงหนึ่งคนนี้ก็เดินยืนอยู่หน้าฝูงนั่นตัวบนเตมีบารมีเต็มบุญเกียรติอ่ะคนนี้ไม่ใช่คนอะไรเขาเรียกอะไรบาริสต้าเหรอฮะเห็นชงกาแฟจังหวัดเมืองกำลังทำแต่กาแฟมันทำกาแฟกับคอนเทนเนอร์แล้วก็อ้างว่าเป็นสุดขั้วฟูลเฟรมบ้าหรือไม่รู้ไม่ถ่ายรูปเลยมีแต่รูปตู้ก็มีรายการของเขาแน่อย่าไปดูถูกรายการก็ลงทุนมากกว่าเราตั้งเยอะอย่าไปดูถูกพวกนั้นแล้วฮะถ้าเขามาทำรายการเราเขาจะทำได้ไหมคงไม่ได้รายการนี้ไม่มีมนุษย์ไหนทำได้ในโลกนี้คุณนัทตุบลเตมีคุณบารมีเต็มบุญเกียรติใครที่เป็นคอช่างภาพหรือติดตามงานถ่ายภาพเนี่ยคงจะรู้จักชื่อสองท่านนี้นะฮะก็นำภาพปลาทะเลแห่งโลกสีครามมาจัดนิทรรศการปลาในแนวปะการังของไทย Reef Fish of Thailand ใช่ไหมช่างมันเถอะพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ Canon โอ้มีสปอนเซอร์ด้วยฮะเฮ้ยนี่เราพัฒนาอัพอีกระดับนึงเราได้กล้องฟรีไหมไม่เคยนี่ไม่ได้เอาเงินนะเอากล้องในเครื่องปรินเตอร์ฟรีกล้องก็ถ่ายเองจัดกิจกรรมฮะร่วมกับ Canon จัดกิจกรรมพิมพ์ภาพโพสการ์ดปลาเพื่อนำรายได้มอบให้กองทุนรักเธอ PPและพิพิธภัณฑ์วานบูด้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะซึ่งงานนี้ก็จะจัดกันบริเวณโซน C1 ชั้นล่างก็หน้าบูธสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ปกตินี่เทศกาลมันก็มาหน้าบูธเราอยู่ไม่เป็นนั่นก็อยู่ตรงบูธพระอาทิตย์นะฮะก็ไปดูได้เพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีการโชว์ภาพของช่างภาพคุณนัทคุณบารมีนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจภาพไหนชอบภาพไหนก็สามารถสั่งปริ้นได้จ่ายสตังค์แล้วเงินนี้ก็จะไปเข้ากองทุนรักเธอ PP แล้วก็พิพิธภัณฑ์วานบูด้าใช่ครับก็รูปใบเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะก็มีตั้งแต่200บาท
ราคาไม่แพงหรอกเพราะว่ารูปที่เขาขายกันปกติเขาขายกัน 5,000 แต่นั้นเขาขายเป็นขายลิขสิทธิ์อันนี้ก็ขายให้กับบ้านอันนี้มันขายปริ้นรูปยังไงไม่เราปริ้นรูปวาดปริ้นพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันครับถ้าเกิดชอบใจภาพไหนก็ลองสนับสนุนกันนะครับเพราะว่าเงินรายได้นี่ไม่เข้าสำนักพิมพ์นะครับเราเอาไปช่วยเหลือในการจัดการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลรายได้จากหนังสือที่ขายอะไรเงี้ยถามเจ้าของกันดิไม่ตัวผมไม่เป็นคนพิมพ์ตัวนักเขียนไงนักเขียนบ้าก็เขียนทำงานฟรีไปพีพีควักเงินอยู่ทุกวันทุกวันผมก็เห็นนักเขียนให้เขาทำเพื่อสังคมเช่นเขียนเล่มนี้รายได้ทั้งหมดยกให้กองทุนนั้นคือจริงๆเนี่ยนะวันวันหนึ่งเนี่ยนะผมแบ่งเวลาไปแล้วผมทำงานให้สังคมมากกว่าทำงานให้ตัวเองและลูกเมียเออมันก็ได้เป็นชื่อเสียงเกียรติยศความภูมิใจของวงตระกูลกลับมาพวกนี้มันซื้อไม่ได้คือทำมาตั้งแต่อายุ17เลยตอนนี้อยากได้เงินบ้างโอ้โหคือมีแต่เขาแก่ๆแล้วค่อยๆทำเลยนี่มันทำมาตั้งแต่เด็กอะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจารย์ก็กินบุญเก่าไงรู้จักไหมวันแย่ๆนะฮะยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปสนับสนุนลองไปดูกันนะฮะวันปีนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษแล้วก็ฝากให้คุณผู้ชมอีกนิดนึงหนังสือคุณนัทเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ในช่วงตั้งแต่วันที่เราออกอากาศเนี่ยยาวลากยาวไปถึงเกือบสิ้นเดือนมีนาเนี่ยฮะคุณนัทเองก็จะจัดภาพในหนังสือของแกด้วยนะครับหนังสือชื่อแปลกๆชื่ออะไรไม่รู้โอเชียนนัสหรืออะไรสักอย่างชื่อพี่ลึกนัตโตะไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจแกตั้งชื่อนั้นตัดใจแกแล้วแกไม่หนังสือผมนะฮะแล้วโชว์กันอยู่ที่หอศิลป์หอศิลป์กรุงเทพติดสยามตรงปทุมวันตรงข้ามมาบุญครองนะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสไปก็เดินลงไปชมกันได้นะครับเป็นนิทรรศการที่ดูฟรีนะครับภาพขายภาพด้วยครับขายด้วยฮะ20,000เงียบเลยเงียบเลยไม่ผมกำลังคิดอยู่ว่า 20,000 แต่สมัยนั้นที่มารู้จักอาจารย์ใหม่ๆตอนนั้นน่ะขายให้อาจารย์แล้วอาจารย์ไปลงหนังสือขายกินอีกเนี่ยขายให้อาจารย์เท่าไหร่นะต้องจ่ายตังค์เลยหรือว่าจ่ายเป็นเหล้าไม่คุณนั้นไม่กินแล้วจ่ายเป็นข้าวแทนข้าวก็ไม่กินให้เป็นคำชมอะไรประมาณนั้นน่ะรู้สึกจะชอบก็เนี่ยเดี๋ยวผมต้องซวยผมต้องไปซื้อภาพแกหนึ่งภาพย้อนหลังก็เลยใช้บุญเก่าภาพแกเป็นภาพอะไรเป็นภาพโคตรสวยเลยแกถ่ายมาทั้งโลกเลยนะฮะแกขายนี่ก็คือขายคือแกไปลงทุนทำนิทรรศการเองผมก็บอกแล้วบอกเล่าเฝ้าแต่บอกว่าอย่าทำหาสปอนเซอร์ถ้าช่วงนี้มันยุ่งผมหายากผมก็พยายามช่วยแล้วไม่ได้ได้เงินเมียอ๋อมีเงินเป็นสปอนเซอร์ก็เลยถึงบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยแกหน่อยวันไหนนะแกจัดตั้งแต่เทมนี่มันออกอากาศตั้งแต่10 วันนี้จัดเรียบร้อยแล้ว13วันนี้ออก13ออกแล้ว13แล้วก็ยาวลากยาวไปเกือบสิ้นเดือนมีนา2อาทิตย์เป็นอย่างต่ำจะไปดูวันนี้ก็เลยก็ได้หรือจะไปดูพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือเสาร์หน้าอย่างงี้ขอสินที่ตรงตรงข้ามมาบุญครองดูฟรีด้วยแอร์เย็นๆเนี่ยไปเดินชิลๆชอบก็ปลดรูปไปเลยได้ฮะก้าวเงินวางไว้แล้วปลดรูปกลับบ้านไปรู้สึกน่าจะให้เขาโชว์จนจบก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีภาพโชว์ก็ลองดูนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอาจจะมีหนังสือคุณนัทซึ่งลงทุนเยอะมากคือไม่คุ้มทุนอยู่แล้วแต่แกอยากทำก็แกอยากเจ๊งเรื่องของแกเอามาวางขายวางขายได้งานคือผมว่าถ้าใครที่เป็นแฟนรายการเนี่ยนะฮะก็อดสละเขาเรียกอะไรนะงดการซื้อหนังสือของในเครือนี้ไปบ้างสักเดือน2เดือนเอาไปช่วยศิลปินตัวจริงอย่างนั้นก็ดีกว่าหนังสือผมมันคือหนังสือผมนี่ไม่ต้องซื้อขายได้อยู่แล้วใครเขาแฟนพวกคุณเมื่อไหร่ก็มีกลุ่มอยู่แล้วผมแนะนำว่าถ้าดูรายการเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็ซื้อ1เล่มเอาไปแชร์กันก็ได้นะฮะอ่านเล่มนี้จบแล้วส่งต่อให้คนนั้นคนนี้หายฮะหลายคนแล้วบ่นกับผมไม่จำให้เพื่อนยืมแล้วไปเลยไม่เป็นไรอย่างเช่นมีกลุ่มนี้10คนซื้อไปสัก3เล่มก็พอแทนที่จะซื้อ10เล่มอะไรเงี้ยก็หายไงแล้วพอให้เพื่อนยืมก็หายไปเลยหนังสือปลาเนี่ยตัวอย่างดีมีแต่คนบอกว่าให้เพื่อนยืมหายเพื่อนยืมหายหมดสังคมเดี๋ยวนี้มันไว้ใจกันไม่ได้ฮะคนจะมีของเป็นของตัวเองว่าแต่ว่าเราจะไปเที่ยวกันได้ยังหมดกี่นาทีแล้วเบรกนี้อีก3นาทีจบเบรกนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราอยู่ที่ไหนนะเซี่ยงไฮ้เหรอที่ไทยจบไปแล้วปารีสนี่จะไปปารีสใช่ไหมอยู่ปารีสชอบนะฮะผมอยากไปมีโอกาสเดี๋ยวกำลังดูตั๋วอยู่ฮะโอ้โหโคตรถูกใช่ไหมใช่ที่พักอ่ะท
พี่พัดมาหาได้เดี๋ยวผมบอกให้ตัวนี่โคตรจริงๆก็นี่ชวนพี่เล็กอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปพร้อมกันเลยดีกว่าใช่หมื่นเก้าเองฮะก็ใช่ก็คือบอกว่าไปญี่ปุ่นกันนะไปญี่ปุ่นนะปุ้ยไอ้จอดนะรีดหมื่นเก้าถูกไปญี่ปุ่นไปของเมย์ซื้อตั๋วไม่ได้แหละตั๋วไปญี่ปุ่นเหรอเออโอ้ยเป็นเกิน 20,000 นะก็ใช่เดี๋ยวเนี่ยไปรีดหมื่นเก้าอ่ะแม่บินตรงด้วยก็โหไม่ใช่บินไปแวะ6ชั่วโมงเปลี่ยนเครื่องบินตรงแม่งเลยโทษทีฮะแม่งบินจากสุวรรณภูมิพุ่งเข้าชาเดโกแอร์พอร์ตลงจอดเอียดโอเคถึงชาเดโกก็สบายแล้วเพราะผมรู้จักเจ้าแม่ที่นั่นนั่นแหละใครมาเข้าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราไปเที่ยวปารีสกันนะฮะช่วงนี้พักสักครู่อย่าลืมนะฮะ29ถึง10เมษายนงานหนังสือเดี๋ยวค่อยมีจังหวะก็คุยกันใหม่แต่ว่าใครที่สนใจหนังสือในเครือของสำนักพิมพ์บ้านพระฤทธิ์นะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ละ081 0831เฮ้ยผมจำเบอร์ไม่ได้ไม่ได้มา2อาทิตย์089083นี่คือรายการแรกของประเทศไทยนี่ที่ออกมาแล้วพิธีกร3คนไม่สามารถจะจำเจอเบอร์สปอนเซอร์ได้นะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เราจะจำไม่ได้กลับมาไปเที่ยวปารีสกันครับ